สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่8เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เจอกันเช่นเคยครับใน2ช่วงของรายการช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการคิดค้น AI เพื่อช่วยในการตรวจพิสูจน์คดีความผิดทางเพศนะครับโดยจะมีการนำร่องกันที่โรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์หนูหอมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหัวหน้าโครงการยกระดับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คดีความผิดทางเพศด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของงานวิจัยยาไซทิซินสามารถใช้เลิกสามารถช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยนะครับเลิกบุหรี่ได้สำเร็จนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน Money Expo 2023นะครับโดยจะมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฝากนาน111วันจะได้รับดอกเบี้ย 111.10 ต่อปีนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับแล้วก็หรือเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.01 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 3.55 ต่อปีนะครับสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดานั้นเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับเปิดรับจองสิทธิ์ในการฝากเงินได้ที่บูธของธนาคารออมสินในงาน Money Expo ระหว่างวันที่11ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับที่ Challenger 2และ Challenger 3 Impact เมืองทองธานีนะครับจำกัดสิทธิ์วันละ200สิทธิ์เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีและก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทางรายการจะทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้นะครับด้วยการเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB Go Green นะครับซึ่งสามารถใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพื่อยื่นขอสินเชื่อก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับคำถามคือว่าหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยจะมีวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB Go Green นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะครับกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยคุณฟังครับจะมีวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับตามคุณฟังว่าสินเชื่อ GSB Go Green ของธนาคารออมสินนะครับถ้าหากว่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อจะได้รับวงเงิน5ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่5พฤษภาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวิญญาพัฒน์ สัสสิประภาพัฒน์ด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการใช้ AI ช่วยตรวจพิสูจน์คดีความผิดทางเพศนะครับซึ่งจะมีการนำร่องกันที่โรงพยาบาลศิริราชพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์หนูหอมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการยกระดับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คดีความผิดทางเพศ
ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับอาจารย์ครับศิลปัฒน์ครับครับอาจารย์ครับที่มาที่ไปเรื่องงานวิจัยตรงนี้คืออะไรฮะอาจารย์ฮะครับพูดถึงที่มาที่ไปนะครับ คือคดีความผิดทางเพศในไทยนะครับเป็นหนึ่งปัญหาที่มีอัตราการก่อเหตุเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ ครับส่วนทางกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านนักวิทยาศาสตร์และก็นิติวิทยาที่แพทย์นะครับที่ยังเป็นสาขาขาดแคลนนะครับซึ่งภาระงานที่มากขึ้นเนี่ยขณะนี้ยังมีจำนวนบุคลากรที่มีจำนวนน้อยครับซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานครับครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดของมนุษย์นะครับที่จะต้องพิจารณาอยู่เสมอก็คือความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากนะครับเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้านะครับเพราะว่าขั้นตอนการตรวจพิสูจน์คดีความผิดทางเพศเนี่ยใช้เวลานานครับก็ส่งผลถึงรูปคดีรวมถึงสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นจึงมีโครงการยกระดับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คดีความผิดทางเพศนะครับด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับซึ่งระบบที่ใช้เนี่ยก็ได้ใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการให้บริการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาน้ำสุจิที่พบในสารคัดหลั่งผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับเพื่อให้ผลการตรวจสอบที่รวดเร็วแม่นยำนะครับทำให้ผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีนะครับด้วยการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ช่วยให้กระบวนการตรวจพิสูจน์ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะครับที่จะทำให้การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางนิติเวชแพร่หลายมากขึ้นนะครับโดยจะสอดรับกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยครับอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะไม่ลึกซึ้งพอในเรื่องของการกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยคือถ้าเกิดว่ากระบวนการนี้มันเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันเถียงไม่ออกใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นการเก็บหลักฐานยืนยันยืนยันแล้วก็ไปใช้ในชั้นศาลต่อไปถูกไหมฮะถูกต้องครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ความยากง่ายของการพิสูจน์เนี่ยมันยากขนาดไหนอาจารย์จริงๆเลยนะครับขั้นตอนการพิสูจน์เนี่ยในกรณีที่ไม่มีระบบเลยเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราจะมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์นะครับครับทางการแพทย์เนี่ยก็อยู่5ท่านนะครับ5ท่านในประเทศไทยนะฮะย้ำห้าท่านในไหนโรงพยาบาลศรีราชศรีราชครับ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 ก็จะมี5ท่านตัวนี้ครับก็นำสิ่งส่งตรวจมานะครับสิ่งส่งตรวจนี่คือสิ่งที่เราเก็บหลักฐานได้จากผู้ถูกกระทำชำเลาครับอาจารย์ประทานโทษเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่แพทย์นะฮะอาจารย์คือทั้งทำงานร่วมกันครับทำงานร่วมกันเพราะว่าแพทย์เนี่ยด้านนิติวิทยาที่แพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ยืนยันนะครับผลยืนยันผลตรวจพิสูจน์ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็แพทย์สงสัยอะไรก็ให้นักนิติเนี่ยไปตรวจครับทำงานร่วมกันอาจจะต่อนะฮะแต่ต่อครับครับครับแล้วก็ส่งผลตรวจมานะครับแล้วก็ทางนิติวิทยาที่แพทย์เนี่ยเป็นผู้สรุปผลการตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ครับพอระบบเดิมเนี่ยเนื่องจากปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็คือปัญหาเรื่องจำนวนบุคลากรที่มีความจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็คดีมันเยอะขืนนะครับมีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคดีข่มขืนเนี่ยไม่ได้มีแค่สตรีนะครับนี่ตอนนี้ที่สำคัญถามอาจารย์อยู่พอดีครับครับที่สำคัญตอนนี้นะครับก็คือมีทั้งเพศที่เป็นเพศชายนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้ชายด้วยเป็นเด็กด้วยนะฮะใช่ครับก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราก็รู้สึกว่าควรจะทำให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยครับสามารถที่ถูกแยกในกรณีนะครับในกรณีที่เป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวครับนะครับเป็นผู้ทำการล่วงละเมิดเราต้องพยายามนะครับพยายามตรวจให้เร็วเพื่อสามารถแยกเด็กแยกเด็กออกมาแยกเด็กให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะถูกกระทำชำเราหรือล่วงละเมิดเป็นเวลานานนะครับซึ่งไม่เป็นผลดีกับเขาเลย
ซึ่งไม่เป็นผลดีใช่ครับกับกับแล้วทีนี้พอที่อาจารย์ไปคิดค้นมาใช้ AI เข้ามาเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะก็จากเดิมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีอัตราการตรวจนะครับได้ประมาณจำนวนเคสอยู่ที่ประมาณ28เคส28เคสต่อวันต่อวันนะวันละนะใช่ครับทีนี้เนี่ยถ้าเฉลี่ยเลยเนี่ยในการตรวจพิสูจน์เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่เคสละ17นาทีครับนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ความยากง่ายของเคสด้วยนะครับแต่เมื่อนำระบบ AI เข้ามาช่วยในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย AI เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์นะครับจาก28เคสเป็น160เคสต่อวันโอ้โหหรือสามารถลดระยะเวลานะครับในการตรวจวิเคราะห์เหลือเฉลี่ยนะครับประมาณ3นาทีต่อเคสเท่านั้นนะครับครับดังนั้นก็คือเมื่อ AI เข้ามาร่วมทำงานเนี่ยก็ได้ทำงานได้เร็วกว่าเดิมนะครับประมาณนะครับ 5.7 เท่า 5.7 เท่านะฮะใช่ครับครับ AI นี่ทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆในส่วนที่ AI ทำนะครับ AI ก็คือจะทำเสมือนว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งท่านนะครับใช้ในการตรวจหาว่ามีอสุจิในสิ่งส่งตรวจกี่ตัวประเด็นนี้ประเด็นเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอาจารย์ต่อเลยครับอาจารย์ครับคือในขั้นตอนของการนับเนี่ยครับคือความยากเขาอยู่ที่ว่าสัดส่วนหรือว่าข้อมูลของสิ่งส่งตรวจเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับลักษณะในภาพเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกับตัวอสุจิครับการที่เราจะบ่งชี้ว่าตรงนี้เป็นตรงอสุจินะครับไม่ใช่บริเวณที่เป็นส่วนอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีความยากนะครับในการดำเนินการครับที่จะบ่งชี้ว่ากรณีที่เราพบเจอตัวอสุจินะครับในช่องคลอดใช่ไหมใช่ครับตัวอสุจิในช่องคลอดนะครับถ้ามีจำนวนมากกว่า2ตัวนะครับเราจะยืนยันว่าในเคสนี้มีการข่มขืนเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าจำนวนอสุจินะครับจะให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงครับจำนวนอสุจิเนี่ยจะมีผลนะครับกับระยะเวลาที่ผู้ถูกกระทำชำเรานะครับเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยจำนวนของตัวสตินะครับที่หลงเหลืออยู่ในช่องคลอดเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนน้อยลงนะครับการตรวจสอบก็จะทำได้ยากขึ้นตรงนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเลยมันจะเป็นเรื่องของการแข่งกับเวลาด้วยว่าเวลาที่ถูกข่มขืนเลยเนี่ยถ้ารีบมาตรวจนะครับเพื่อเก็บผลตรวจก่อนจากนั้นนะครับผลตรวจตัวนี้จะสามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยระยะเวลาไปนานนะครับตรงนี้จะมีโอกาสที่ตรวจพบได้น้อยลงครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดตามขั้นตอนกฎหมายสมมติว่าถูกข่มขืนปุ๊บแล้วก็ไปแจ้งความหรือว่าไปเข้าหาทางการให้เขาช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยระยะเวลาถ้าทำแบบนี้ไม่เกิน 2-3 วันนี่ยังได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดปล่อยไปนั่งคิดตัวเองแล้วก็เครียดอยู่อาทิตย์นึงแล้วกลับมาอาจจะไม่เจอก็ได้อย่างนั้นไหมฮะถูกต้องครับอ๋อมันมีระยะเวลาของมันนะอาจารย์ครับมีระยะเวลาของตัวอสุจิครับครับเพราะว่าเกิดอะไรก็แล้วครับเชิญครับเชิญจะต่อก็คือถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่มีช่วงเวลานานไปอะครับครับสิ่งที่ทำเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูในเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นที่นอนนะครับหรือว่าผ้าหรือว่าชุดเพิ่มเติมมันจะหายหมดแล้วสิทำมาประกันใช่ครับโอ้โหตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวนึงที่อาจจะเป็นหลักฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีผลครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เนี่ยคือเขาจะเป็นตัวช่วยเราในการที่จะตรวจสอบว่าเป็นเชื้ออสุจิใช่หรือไม่ใช่นั่นเองใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วยังงี้จะต้องใส่โปรแกรมอะไรเขาอาจารย์ถึงจะจับได้คือในขั้นตอนของการเรียนรู้นะครับที่สำคัญเลยเนี่ยองค์ประกอบสำคัญคือเราต้องให้เขาเรียนรู้ว่าส่วนไหนนะครับเป็นอสุจิส่วนไหนที่ไม่ได้เป็นอสุจิที่เป็นโปรตีนเนี่ยสิ่งใช่ครับสิ่งที่อยู่ในช่องคลอดแต่ไม่ใช่เชื้ออสุจินะครับตรงนี้ครับจะเป็นความยากในการแยกแยะจะถามอาจารย์พอดีว่ายากหรือเปล่าครับมันคล้ายๆกันหมดแล้วจ้ะใช่ครับคล้ายๆกันหมดครับมีรายละเอียดคล้ายๆกันหมดแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่เพิ่มเติมเลยที่ความยากก็คือว่าตัวอสุจิเนี่ยเวลาที่ระยะเวลาผ่านไปนะครับครับประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงตัวอสุจิเขาจะตายแล้วทยอยตายใช่ไหมใช่ครับพอตายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือตัวอสุจิเขาจะหางของตัวอสุจิจะหลุดครับหลุดพอหางหลุดเนี่ยการแยกแยะว่าเป็นอสุจิจะยากกว่าเดิมอ๋อ
ไม่มีหามันก็ไปเหมือนกับโปรตีนตัวธรรมดาธรรมดาปกตินี่เองใช่ครับใช่ก็จะซับซ้อนมากขึ้นครับผมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าตัวเลขเนี่ยจากเดิมเท่าไหร่นะฮะ20กว่าเคสใช่ไหมฮะกลายเป็น160กว่าต่อวันใช่ครับเราก็จะตรวจสอบได้เร็วขึ้นทันทีเลยอัตโนมัติเลยถูกครับอ๋อครับอาจารย์แล้วอย่างนี้โอกาสที่จะต่อยอดหรือว่าขยายองค์ความรู้แบบนี้ไปยังสถานที่อื่นๆเนี่ยมีไหมฮะอาจารย์ฮะมีครับเพราะว่าเป้าหมายเรานะครับของโครงการนี้เราตั้งใจที่จะเตรียมทดลองนำร่องนะครับที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับจากนั้นเนี่ยเราโฟกัสนะครับที่จะขยายผลงานนะครับไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สถาบันนิติเวชนะครับใช่ครับเพื่อนำผลงานวิจัยตัวนี้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์มากขึ้นครับครับและแสดงว่าจะมีผลต่อรูปคดีแน่นอนคดีจะเร็วขึ้นแหละใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์ทีนี้ว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นการชี้นำนะฮะอาจารย์เพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีอยากจะได้รับความเป็นธรรมจากการถูกข่มขืนหรือว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการที่จะเข้าถึงอาจารย์ได้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะอาจารย์แต่มันยังไม่แพร่หลายออกไปเนี่ยอาจารย์หรือว่าต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เขาก็คือจริงๆสุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยตัวระบบตัวนี้ครับไม่ว่าทาง AI จะตรวจพิสูจน์ออกมาได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยAI เนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลสรุปซัพพอร์ตนะครับตัวแทนเจ้าหน้าที่นักนิติวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือต้องเป็นนิติพยาธิแพทย์นะครับในการลงความเห็นยืนยันผลตรวจนะครับเพื่อจะสรุปได้ว่าถูกกระทำชำเรานะครับจะได้ดำเนินการผ่านแพทย์อีกครั้งในการคอนเฟิร์มอีกทีนึงคือเราตรวจแล้วก็ส่งไปให้แพทย์ไปการคอนเฟิร์มใช่ครับนะครับแล้วก็แพทย์ก็ส่งความเห็นทางแพทย์ไปถูกครับแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการคุณจะสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นั้นตามขั้นตอนของกฎหมายไปนะฮะถูกต้องครับจะได้เข้าใจตรงกันเอาล่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะขยายองค์ความรู้แบบนี้ไปทั่วประเทศจะมีประมาณสักเมื่อไหร่ได้อาจารย์ฮะจริงๆเราหลังจากที่เรามองว่าในปีหน้านี้นะครับในปีหลังจากนี้ตอนนี้เราจะเริ่มใช้งานที่ศรีราชนะครับแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยเราจะขยายไปที่หน่วยงานที่เรามองไว้นะครับนิติวิทยาศาสตร์ใช่ครับนิติเวชครับแล้วก็ทางต่างจังหวัดเหรอฮะอาจารย์ครับจริงๆโดยปกตินะครับจากข้อมูลทั่วไปเนี่ยนะครับในกรณีที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีศูนย์นะครับศูนย์ที่ใช้ในการตรวจสถาบันก็คือเป็นหน่วยงานย่อยศูนย์นิติเวชเงี้ยใช่ครับอ๋อก็จะมีอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมีอยู่ประมาณ50ศูนย์นะครับแต่ศูนย์ที่ผมให้ข้อมูลเนี่ยเป็นศูนย์ที่ใหญ่แล้วก็ในกรณีที่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่มีเคสไม่มีผู้ชำนาญ นะครับก็จะส่งตรวจนะครับเข้ามาที่โรงพยาบาลศรีราชก็ดีหรือว่าสถาบันนิติเวชก็ดีหรือว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ก็รับนะครับก็รับมาการตรวจต่อด้วยเหมือนกันครับมีระบบการส่งต่อนะครับพูดง่ายใช่ครับอ๋อครับโอ้น่าสนใจอาจารย์อันนี้อาจารย์จะต่อยอดอีกไหมฮะเนี่ยครับตอนนี้เราตั้งใจจะต่อยอดเพิ่มนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเราก็ยังอยากให้ AI ตัวนี้ครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้า AI เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถเติมความรู้ให้ AI สมบูรณ์ขึ้นได้มากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ AI เนี่ยเขาฉลาดมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็องค์ความรู้ของนักวิชาการวิทยาศาสตร์และก็พยาธิแพทย์ที่มีอยู่นะครับก็จะขยายผลแล้วก็อาจจะขยายไปใช้ในศูนย์อื่นเพิ่มเติมได้นะครับครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการด้านรูปกวนอาจารย์ใหม่นะครับรูปกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์หนูหอมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหัวหน้าโครงการยกระดับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คดีความผิดทางเพศด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คุยกันตรงนี้คุณฟังครับในช่วงเล่าข่าวให้เข้าใจนะครับว่ามีวิธีการยังไงที่จะไปตรวจสอบเพื่อยืนยันความผิดที่มีคนกระทำนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลือเรื่องราวของยาไซทิซีนซึ่งสามารถใช้ช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่เนี่ยเลิกบุหรี่ได้นะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า
สินเชื่อ GSB Go Green ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเพื่อยื่นขอสินเชื่อคำถามคือถ้าเกิดว่าใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเนี่ยวงเงินสินเชื่อจะมีจำนวน5ล้านบาทด้วยกันคำถามคือว่าจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ